ผมไม่ควรไม่ชอบเล่นคอนเสิร์ตแบบแบบใหญ่ไปก็เท่านั้นถ้าไม่มีคนรู้จักไม่มีคนดูใจแบบนี้ก็ขอบคุณมินิมอลมากๆนะครับที่ชวนที่ทำให้คอนเสิร์ตวันนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับด้วยความตั้งใจของวงเดียวครับขอบคุณSome